วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่เราจะไปติดตามกันในวันนี้ก็คือทางการของยูเครนนั้นสามารถฝ่าแนวป้องกันฟันมังกรของนายพลอามาเกดดอนหรือว่านายพลซูรุวิคินได้แล้วซึ่งสถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวในวันนี้มินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่ของยูเครนกันต่อนะครับโดยเฉพาะการรบกันบริเวณพื้นที่โอลูคริฟนั้นเมื่อวานก็มีการปะทะกันอย่างหนักซึ่งทางการของยูเครนก็ได้สูญเสียรถถัง Challenger 2ไปจำนวน1คันรถเกราะ M113 1คันและยานเกราะแบบ BMP จำนวน2คันครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นพยายามโหมโจมตีกองทัพรัสเซียอย่างหนักในบริเวณพื้นที่โนโวโปคอฟเพียฟกาโดยพื้นที่แห่งนี้มันก็ตั้งอยู่ทางปีกขวาของกองทัพยูเครนและก็มีทหารพลร่มของทางรัสเซียประจำการอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากครับทั้งนี้กองทัพยูเครนนั้นได้ส่งกำลังเข้าตีจากหมู่บ้านโรโบติเน่และจากหมู่บ้านเวอร์เบิร์ฟนะครับและถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียไปบ้างแต่นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสงครามนะครับกองทัพของทางยูเครนนั้นเข้าต่อสู้กับผู้รุกรานอย่างกล้าหาญไม่ว่าภารกิจการเข้าตีนั้นจะมีความยากลำบากหรือว่าเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตขนาดไหนแต่กองทัพยูเครนก็ยังคงเดินหน้าทำการสู้รบต่อไปครับซึ่งเมื่อวานนี้พวกเขาก็สามารถผลักดันกองทัพรัสเซียให้ถอยร่นออกไปได้ไม่น้อยเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการรบในพื้นที่นั้นทางการของยูเครนก็สามารถตรวจพบรถถังแบบ T-90 ของทางรัสเซียได้เช่นกันหลังจากนั้นยูเครนจึงได้ใช้โดรนแบบ FPV พุ่งเข้าชนรถถังคันดังกล่าวจนเกิดการระเบิดเสียหายขึ้นครับและที่สำคัญเลยแนวรบทางด้านซาปอริเซียนั้นทางการของยูเครนก็สามารถผ่านแนวตั้งรับฟันมังกรของนายพลซูรุคินไปได้แล้วครับนอกจากนี้พวกเขายังสามารถทำลายรถถังแบบ T-72 ของทางรัสเซียที่เฝ้าด่านดังกล่าวเอาไว้ได้จำนวน2คันอีกด้วยซึ่งการรบในพื้นที่ทางการของยูเครนก็ได้พยายามยิงปืนใหญ่เข้าถล่มที่ตั้งรับของทางรัสเซียแต่ถ้าว่าพื้นที่การตั้งรับนั้นก็ถือว่ามีความหนาแน่นพอสมควรเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าแนวรบทางด้านใต้นี้ยูเครนจะสามารถรุกเข้าสู่เมืองชุกมักได้ภายในสิ้นปีนี้หรือไม่นะครับส่วนการรบในพื้นที่อื่นนั้นก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักแต่ทางการของยูเครนจำเป็นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ทางด้านเหนือบริเวณพื้นที่ของสวาตอฟเอาไว้นะครับเพราะว่าทางการของรัสเซียเองก็พยายามที่จะรุกกลับยูเครนในด้านนี้เช่นกันครับส่วนการรบที่โนโวซินกายูเครนก็ยังคงรุกคืบหน้าต่อไปและสามารถยึดพื้นที่ได้เล็กน้อยเช่นเดียวกับพื้นที่การรบที่ติดกับแม่น้ำดูนิโปครับยูเครนสามารถขยายแนวรบของตนเองได้เช่นกันครับและภาพรวมการรบของทางยูเครนนั้นก็ถือได้ว่าพวกเขาทำได้ดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียกำลังพลไปบ้างแต่ว่าพวกเขาก็อยู่ในแนวรบชั้นที่2ของทางรัสเซียได้เรียบร้อยแล้วครับโดยแนวรบชั้นที่2ของทางรัสเซียนั้นพวกเขาจะมีกำลังพลมากที่สุดหากว่ายูเครนทลายลงได้ก็จะทำให้ยูเครนนั้นมีโอกาสเดินหน้าไปยังเมืองชุกมักได้อย่างแน่นอนครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่5กันยายนทหารราบก็เสียชีวิตไป560นายรถถัง9คันยานเกราะ7คันรถขนส่งทางการทหาร26คันปืนใหญ่สนาม38กระบอกโดรน31ลำระบบจรวดและลำกล้อง6ระบบและระบบป้องกันภายอากาศ1ระบบครับถือว่าทางการของยูเครนนั้นทำการสังหารปืนใหญ่ของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนมากสำหรับวันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางการของรัสเซียนั้นก็ได้นำยางรถยนต์เอามาปกคลุมเครื่องบินของพวกเขาไว้นะครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าที่รัสเซียทำแบบนี้นั้นก็เพื่อพยายามที่จะไม่ให้โดรนของทางยูเครนนั้นมองเห็นเครื่องบินของพวกเขาในเวลากลางคืนครับทั้งนี้จากเหตุผลดังกล่าวนั้นมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับโดยผู้ผลิตโดรนของทางยูเครนนั้นก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์กับกองทัพรัสเซียแต่อย่างใดเพราะว่าโดรนของทางยูเครนนั้นพวกมันติดตั้งกล้องแบบอินฟราเรดสามารถมองเห็นเครื่องบินของทางรัสเซียในเวลากลางคืนได้อยู่ดีครับส่วนตัวแล้วมินมองว่าการนำยางรถยนต์มาวางไว้บนตัวเครื่องบินนั้นก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรอย่างแน่นอนครับ
ทั้งนี้แอดมินก็เชื่อว่า FC หลายๆท่านนั้นก็คงอยากจะให้ยูเครนใช้โดรนทดสอบล้อรถของทางรัสเซียเช่นกันครับต่อมานะครับคุณผู้ชมยูเครนนั้นก็ยังคงมีข่าวดีอย่างต่อเนื่องโดยเยอรมนีนั้นจะมอบรถบรรทุกแบบ6ล้อนะครับให้กับทางการของยูเครนจำนวนกว่า100คันซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าการขนส่งกำลังหรือว่ากระสุนเสบียงไปยังแนวหน้านั้นรถบรรทุกจะมีบทบาทสำคัญมากสำหรับภารกิจเหล่านี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการทับผลงานของเจ้า RBS-70 ของทางยูเครนกันต่อเลยนะครับซึ่งมันเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานแบบแมนแพดมีระยะการยิงอยู่ที่ 5-7 กิโลเมตรและสามารถยิงเป้าหมายที่เพดานบินสูงสุดได้มากถึง 4,000 เมตรเลยทีเดียวครับทั้งนี้กองทัพของทางยูเครนนั้นได้ให้ข้อมูลว่าอาวุธชนิดนี้ตั้งแต่เข้ามาประจำการในประเทศยูเครนพวกมันนั้นได้สอยเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ KA-52 ของทางรัสเซียตกไปแล้วจำนวน8ลำและเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินแบบ Su-25 อีกจำนวน1ลำครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบอาวุธที่มีความน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแต้มสังหารของพวกมันนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับและข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักบินเฮลิคอปเตอร์ของทางรัสเซียที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-8 มามอบให้กับทางการของยูเครนนั้นเขาก็ได้รับเงินไปประมาณ17ล้านบาทเพื่อเป็นการตอบแทนนอกจากนี้ครอบครัวของพวกเขานั้นก็จะได้รับการลี้ภัยไปยังประเทศยุโรปต่อไปครับนอกจากนี้นะครับโฆษกข่าวกรองของทางยูเครนนั้นก็ได้กล่าวว่าเป็นอีกครั้งที่ชาวรัสเซียที่ไม่ต้องการเป็นอาชญากรสงครามโปรดยอมแพ้และเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องเกียรติและมโนธรรมของทหารรัสเซียที่ต้องการต่อสู้กับระบบการปกครองของปูตินครับซึ่งสิ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับฝั่งของยูเครนครับเพราะว่านอกจากพวกเขานั้นจะสามารถได้อาวุธจากทางรัสเซียเอามาไว้ใช้งานปกป้องตนเองแล้วสิ่งนี้ยังสามารถทำให้ทหารทั้งสองฝ่ายนั้นไม่จำเป็นต้องสูญเสียเลือดเนื้อสำหรับการรบกันอีกด้วยครับส่วนทางการของยูเครนเองพวกเขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำการสู้รบต่อไปเพื่อที่สุดท้ายนั้นพวกเขาจะสามารถนะครับปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนปกป้องเอกราชและปกป้องเสรีภาพให้กับตนเองและลูกหลานของพวกเขาต่อไปครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้หากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ